ว่าคุณผู้ชมมักถามอาจารย์เข้ามาว่าผมเนี่ยหรือว่าดิฉันเนี่ยเป็นข้าราชการจะได้รับโอกาสในการช่วยเหลือจากภาครัฐอะไรบ้างหรือเปล่าคะเออถ้าเราย้อนไปดูนะโครงการเราไม่ทิ้งกันเขาก็ให้กับคนที่ตกงานตอนต้นปี2,563ซึ่งก็จะเปิดกว้างหน่อยอันนี้ให้คนละหมื่นห้าหลากหลายเลยนะหลังจากนั้นก็คนละครึ่ง ผมเข้าใจว่าคนละครึ่งนี่เขาไม่ได้เข,ไไดเขาไม่ได้ห้ามข้าราชการใช่ไหมห้ามไหมมันจะห้ามนะาอาจารย์คะค,คนละครึ่งเนี่ยคนละครึ่งคนละครึ่งเน,นี่ยห้ามใช่ใช่ใช่เราชนะนี่ก็ห้ามใช่ค่ะใช่ไหมแล้วก็ยังมีเรื่องกระตุกกระติกแต่ผมก็ทราบว่าในแง่ของการจะให้ความช่วยเหลือข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ได้รับอาจจะได้รับผลกระทบเนี่ยก็อยู่ในใจเ,นเพียงแต่ว่าเพียง,ย,งยังไม่ต้องไปตรงนั้นค่ะเพียงแต่ว่า เน <COVID> ื่องจากว่าวิกฤตโควิด -19 เนี่ยวิกฤตสารณสุขเนี่ยมันกระทบทําให้ผู้คนตกงานมันเป็นมันกระทบทําให้เขาขาดรายได้หรือรายได้ลดลงแต่สถานภาพของข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่เนี่ยหนึ่งไม่ตกงานสองไม่ได้มีการลดเงินเดือนยกเว้นรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาอย่างการบินไทยที่เหลือก็คือว่ายังสามารถมีรายได้แล้วก็ยังมีเงินเดือนเป็นปกติ เพราะฉะนั้นมันไม่จัดต i ไฟมันไม่มีเหตุผลที่จะไปช่วยพร้อมๆกับกลุ่มอื่นแต่ถามว่ารัฐบาลดูอยู่ไหมดูะนะเอคอราวนี้เมื่อช่วยกลุ่มอื่นๆจบสิ้นแล้วจบแล้วหรอยัเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีตกเลงก็ตกลงไปเอาเป็นว่าขณะนี้กลุ่มที่ได้เราชนะเนี่ยน่าจะประมาณ32ล้านคนกลุ่มที่เป็นเรารักกันเนี่ย น่าจะได้ประมาณแปดล้านกว่าแดล้านคนอาจจะถึงเก้าล้านเนี่ยนะแดล้านกว่าเนี่ยนะก็พูดง่ายว่าสี่สิบล้านคนเนี่ยได้คนละสี่พันบางส่วนได้คนละเจ็ดพันบางส่วนก็ครบถ้วนกระบวนการคนพิการคนติดเตียงอ,อะไรต่อมีอะไรคนกงค,คนแก่ที่จะมาลงทะเบียนเพิ่มแล้วก็จบไปแล้วคราวนี้เนี่ยมันก็มาพูดกันถึงว่าเอาแล้วล่ะคาราชาการจะยังไงเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็ไม่กล้าพูดเพราะว่าก่อนหน้านี้มันยังไม่เสร็จ Ų, ย <lag> ังไม่ได <ingo, S 2> <Po et> ้จ่ายเงินออกไปก็ไม่กล้าพูดพูดก็เหนียมอ่ะวันนี้แกก็กล้าพูดแล้วคนที่กล้าพูดคือคมคมเพื่องฝม่นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์ค่ะโดยท่านบอกว่าอะไรคะคือก็พูดง่ายๆว่าหลังจากเราชนะอะไรเราลักกันไปจบแล้วเนี่ยตอนนี้กระทรวงการคลังกําลังศึกษาแนวทางเยียวยาเพิ่มเติมให้กับข้าราชการ ก็คงจะรวมถึงพนักงานรัฐวิสาหกิจอาจจะรวมข้าราชการบำนาญด้วยอะไรด้วยนะที่เป็นข้อติดขัดก่อนหน้าน,นี้แล้วตั้งชื่อแล้วแสดงว่าคิดไปเรียบร้อยแล้วใ<อ>ช่ตั้งชื่อว่าเราผูกพันเราผูกพันคัน,นี้แล้วก็ต้องไฮไลท์คำนี้หรือเปล่าอาจารย์คะว่าเป็นข้าราชาการผู้มีรายได้น้อยต้องถูกต้อง,องไม่ได้ช่วยทุกคนค่ะประเด็นก็คือว่าข้าราชาการพนักงานองค์การของรฐัฐอ,องค์การมหาชน พนังกงานรัฐวิสาหกิจเนี่ยตัวเลขเนี่ยมันไม่ชัดเจนว่ามีเท่าไหร่บางคนบอกว่ารวมถ้ารวมข่าราการแบบนานด้วยเนี่ยบางคนบอกผมว่ามี4ล้านบางคนบอกผมว่า3ล้าน6บางคนบอกว่าคือจะรวมอะไรยังไงไม่รู้แต่ว่าตัวเลขเนี่ยคงไม่น้อยกว่า3ล้านในใน3ล้านเนี่ยคนที่เดือดร้อนจริงๆเนี่ยทางกระทรวงการคลังเนี่ยมีฐานข้อมูลอยู่ท้องกรมบัญชีกลางตัวเลขสักประมาณ1ล้านคน1นล้านคนอ่า่ล้านคนอันเนี้ย ส่วนจะนเ,นเป็นการจ่ายเงินลดค่าของชีพหรือว่าจ่ายเงินเนี่ยถ้าหนึ่งล้านคนเนี่ยผมคิดว่าก็ถ้าใช้เงินก็คงไม่มากแหะต่ำสุดก็สี่พันเท่ากับมสามสามเราละก,กันสูงสุดก็คือเจ็0เจ็ดเท่ากับเราชนะส่วนกรรมวิธีว่าจะจ่ายเงินยังไงโอนเงินยังไงแล้วก็ใครคือข้ารการผู้ได้รับผลกระทบอันนี้เขาจะ ออกเป็นแพ็กเกจซึ่งก,ก็คาดว่าจะได้ข้อสรุปในเร็วๆนี้แต่ว่า,ายังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เร็วอยู่แล้วเพราะว่าเพราะว่าขรารการเขาก็คงรออยู่รออยู่แล้วคนละครึ่งเฟสสามนะคะอาจารย์เออคงจะมีแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนรูปแบบรวมทั้งเรื่องของบัตรสวัสดิการผู้มีไรายได้น้อยหรือบัตรคนจนที่จะมีการทำใหม่นี้ก็คงจะมีค,ะคือรัฐบาลเหลือเงินอีกสักประมาณสองแสนล้านค่ะ ถ้าถไม่เอาไปลงทุนอะไรนะผมคิดว่าถ้าเกิดจะตัดมาสักสักห้าหมื่นสักเจ็ดหมื่นล้านบาทเอามาทําอะไรเนี่ยก็น่าจะเป็นไปได้เพื่อที่จะได้กระตุ้นเศรษฐกิจนั่นเองเนี่ยนะคะเพราะว่ามาตรการของภาครัฐเนี่ยเขาบอกว่ามันมีส่วนช่วยที่จะทําให้กาาเหตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นรคือการจัด่ายใช้สอยเนี่ยมันมีส่วน